สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้เหมือนว่าจะมีตัวละครลับเข้ามาอีกคนนึงนะครับมีข่าวบอกว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอขอรวบตัวสักยานครับกองกลางของทีมหมีขาวดินาโมมอสโกนะครับโอ้โหนักเตะรายนี้ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยนะครับมาฟังกันหน่อยข่าวนี้ครับผมเอามาจากจารุก้าดิมาซิโอครับนักข่าวชาวอิตาลีเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอคว้าตัวอาร์เซนสักยานครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากดินาโมมอสโกกองกลางวัย19ปีครับโอ้โหเป็นดาวรุ่งครับที่เป็นเด็กปั้นของดินาโมมอสโกอยู่ด้วยได้โอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่เนี่ยตั้งแต่2ซีซั่นก่อนจากนั้นก็มีผลงานลงไป52นัดทำไป13ประตู16แอสซิสต์และนอกจากนั้นครับแข้งหนุ่มเชื้อสายอาร์เมเนียเนี่ยยังติดทีมชาติรัสเซียไปแล้ว4นัดด้วยจะบอกว่าก่อนหน้านี้ครับสักยานเนี่ยเคยมีข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเลยทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลรวมไปถึงบรุสเซียดอร์ทมุนด์แต่รายงานล่าสุดครับบอกว่าเป็นสิงห์บลูเชลซีนะที่ยื่นข้อเสนอคว้าตัวเขาในตอนนี้นะครับคาดกันว่าบอร์ดบริหารของสิงห์บลูเชลซีเนี่ยกำลังวางโปรเจกต์ระยะยาวด้วยการเสริมแข้งดาวรุ่งจากทั่วโลกเห็นได้ชัดจากที่ผ่านมาก็ซื้อทั้งกราเบียสโลนิน่าเซซาร์เรคาซาเดและคานิชูเกลมีก้านะครับโดยตอนนี้ครับสักยานเนี่ยเหลือสัญญากับดินาโมมอสโกถึงปี2024โดยปีที่แล้วครับทีมช้องเนี่ยก็บอกว่าสัญญาของเขาเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่15ล้านยูโรนะครับสำหรับสักยานนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของสิงห์บลูเชลซีที่เหมือนว่ากำลังยื่นข้อเสนอไปขอเพราะว่าไม่แน่ครับจะเอาดาวรุ่งมาปั้นนะครับเป็นโปรเจกต์ระยะยาวของสิงห์บลูเชลซีก็เป็นได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอาร์เซนสักยานครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับ